ถึงใกล้บวชแล้วครับควรจะพักงานแล้วเพราะว่าแบบคนใกล้บวชมันจะเนื้อหอมอะไรเงี้ยเราเชื่อเรื่องนี้ไหมคะก็ถ้าจริงๆแล้วตามแบบโบราณเขาจะว่าให้อยู่กับบ้านกับเรือนนะแต่ว่าจริงๆแล้วบวชเราก็บวชต้นเดือนธันวาเราผมจะไปอยู่วัดประมาณวันที่27ไปอยู่วัดก่อนประมาณ4วันประมาณ4วันนะฮะจะไปอยู่วัดในช่วงนั้นแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะเรียกว่าอะไรคุมสติหรือมีเขาเรียกว่าฝึกตนให้แบบเรียกว่าอยู่ง่ายกินง่ายด้วยแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็พยายามเรียนรู้กับมันอะไรเงี้ยเอาธรรมะเข้ามาใช้อะไรเงี้ยรับงานถึงวันที่เท่าไหร่รับวันที่27ยังมีงานอยู่เลยวันที่27เนี่ยอยู่ที่อุดรพอดีแล้วก็เลยอ่ะอยู่วันนั้นก็อยู่ก็นอนที่วัดยาวเลยคราวนี้ก็ต้องไปเป็นเค้าเรียกว่าไปนุ่งขาวของเขาถือศีล8ก่อนใช่จริงๆเรากลัวจะมีเหตุการณ์หรือว่าจะกลัวแบบนี้ว่าอะไรไม่ดีถ้าจะเกิดจริงๆก็คงเกิดนะฮะแต่ว่าถ้าจะเกี่ยวกันบวชไหมผมว่าไม่เกี่ยวกับความประมาทความคึกขนองความไม่มีสติไม่มีการยับยั้งชั่งใจอันเนี้ยเป็นประเด็นที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเรื่องราวไม่ดีในชีวิตอันเนี้ยเป็นสาเหตุได้แต่ว่าถ้าบวชแล้วจะดวงซวยก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่เราเลือกทำสิ่งที่ดีมันจะเป็นมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยพูดเรื่องนี้บ้างไหมคะว่าเป็นห่วงใกล้ตัวก็เตือนอยู่ตลอดนะเตือนก่อนที่จะบวชหรืออะไรเงี้ยเรื่องของการขับรถขับราการระมัดระวังเรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยทั้งง่วงก็อย่าขับเลยและจอดนอนหรือว่าตอนนี้เดินทางก็จะมีคนรถอะไรเงี้ยขับให้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำงานก็ไม่ทำงานแล้วกลับถ้าสมมติว่าดึกๆกลับมาสมมติเสร็จงานเที่ยงคืนกลับเนี้ยก็นอนค้างที่นู่นเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่เดินทางกันคนโบราณเขาจะถือนิดนึงอย่างเช่นก่อนจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเงี้ยเขามักจะไม่ไปไหนกันอาจจะเป็นความเชื่อที่จริงๆก็ฟังไว้ก็ดีนะฮะเพราะว่าก็ต้องดูด้วยว่าลูกเป็นยังไงหรือว่าคนคนนั้นอ่ะเป็นยังไงเขาถึงจะไม่ให้ออกจากบ้านไปไหนเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าแก่นเซียวหรือว่าแบบโอ้โหเฟี้ยวเหลือเกินอะไรเงี้ยก็สมควรหรอกที่จะไม่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะแบบจะโดนเขาตีเอาหรือว่าโดนดักตบเอาหรืออะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยมันก็นะก็มีเผาๆไหมก็มีบ้างนะผมว่าจะมีช่วงเดือนพฤศจิกาก็จะมีบ้างแล้วก็สิ้นเดือนนี้เราก็จะไปอยู่วัดมาสัก2คืนไปนอนที่นู่นสัก2คืนอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะฝึกอะไรจริงๆมันประเด็นคือไปอยู่กับตัวคนเดียวมันเป็นอะไรที่ยากมากกว่าเพราะเราก็พูดตรงว่าเรากลัวผีนะแล้วเราพูดตรงเลยดีกว่าเพราะเรากลัวผีไอ้เรื่องกินมื้อเดียวเรื่องอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราว่าเราทำได้นะฮะเพราะจริงๆก็มีน้ำปานะให้ฉันอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือการที่จะไปนอนกุฏิคนเดียวในป่านอนแล้วอันเนี้ยมันก็เสียวสันหลังเหมือนกันเพราะว่าขนาดตอนไปเดินจงกรมนั่งสมาธิตอนถือศีล8นี่ยังแบบเสียงก็แก๊กก็แก๊กมานี่เลยหันแล้วหลุดแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กับตัวเองครับไปอยู่นู่นผมว่าเราไม่ใช่เราคงจะไม่ได้คิดว่าเราจะบวชยาวเราบวช15วันผมว่าสิ่งที่เราทำได้คือการที่จะไปอยู่ตัวเองแล้วเอาสิ่งที่เราควรจะแก้ไขปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตัวเองกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันในวันต่อไปหลังจากบวชเสร็จมากกว่าอันนี้คือประเด็นที่ว่าทำไมเราอยากบวชอีกอย่างนึงคือทดแทนบุญคุณให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหมือนเรายังงานเยอะอยู่ทำไมเลือกที่จะบวชช่วงนี้แบบอีกสักปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยผม24วันที่17ธันวาเพราะมันย่างเข้าเบญจเพสพอดีแล้วปีหน้าก็คงเพราะตอนนี้ละครยังไม่เปิดกำลังจะเปิดแล้วเราเลยขอบวชก่อนเลยเพราะว่าถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยต้องมาพักกองยาวประมาณ2เดือนอีกแทนที่เราจะบวชช่วงธันวาแล้วก็พักปีใหม่ทุกคนก็ต้องพักอยู่แล้วและยาวไปจนถึงสิ้นมกราน่าจะได้เปิดกล้องกันมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนน้อยที่สุดเรากลัวเป็นเจ้าเพศด้วยใช่ไหมคะเบญจเพสก็นิดนึงมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็พูดกันมานะเหมือนกับว่าเวลาจะบวชก็ห้ามออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้อมรับไว้เข้าใจไว้อะไรอย่างนี้ก็ดีใช่มีเรื่องแบบฝึกท่องอะไรอย่างนี้ไหมครับก็บทสวดหน้าก็ท่องครับท่องแต่ว่าพอดีว่าการบวชในครั้งนี้เนี่ยเราบวชกันหลายรูปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีอะไรเรียกว่าหลายๆกันไปบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงว่ามันท่องได้เพราะว่า4หน้า5หน้านะประมาณเนี้ย4หน้า5หน้า
สมัยก่อนท่องไอ้พวกกาบยานี11ยังท่องได้เลยอะไรเงี้ยนะเออไม่ตอนนี้ท่องไม่ได้อืมชาวคณะแฟนคลับซึ่งมากมายอ่ะแบบหลายคนยังไงณเดชน์มีก็จริงๆแล้วไปได้มั้ยหรือว่ายังไงไปยินดีนะครับผมไปได้ครับไปใส่บาตรไปนั่งฟังธรรมหรือใครที่อยากจะไปอยู่วัดจริงๆก็ไปถือศีล8ได้แต่ว่าถ้าจะไปนอนวัดเฉยๆเนี่ยทางวัดไม่อนุญาตเพราะว่าถ้าจะไปนอนก็ต้องถือศีล8หรือศีล5อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปดูความเป็นอยู่ของเราอะไรโอเคนะจริงๆผมคงจะอาจจะไม่ได้ออกมาตลอดนะผมคงจะอยู่ในกุฏิส่วนใหญ่แล้วก็ออกมาคือตอนมาบิณฑบาตตอนเช้าแค่นั้นเองนั่นคือที่ทุกคนสามารถจะได้เจอกับถ้าครอบครัวนิมนต์ออกมาก็คงจะออกมาให้ครับอยากจะจัดระเบียบยังไงบ้างมั้ยคะไม่ให้มันแบบทางวัดที่วัดจะค่อนข้างที่จะมีระเบียบแล้วก็ค่อนข้างเป็นวัดที่เงียบนะฮะแล้วก็ไม่มีการงานคลื่นเครงไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนที่ไปก็จะรู้สึกถึงความหนาวเย็นของวัดนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะไม่กล้าล่วงเกินหรือว่าล่วงละเมิดอะไรบ้างมากครับบวชนะคะมันอาจจะควบคุมยากมั้ยนะเด็กคนอาจจะผมว่าควบคุมได้นะครับถ้าทุกคนมีจิตที่ประสงค์ที่จะอนุโมทนากับเราให้บวชมากกว่าที่จะไปเขาเรียกว่าไปถ่ายรูปหรือว่าไปอะไรเงี้ยใช่